ไปต่อเนื่องกันที่วงการบาสเกตบอล NBA กันหน่อยนะครับคุณพลอยครับในสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกมาก็ยังคงมีกระแสออกมาเรื่อยๆไม่ในรวมไปถึงวงการกีฬาด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทีมในศึกบาสเกตบอล NBA ถึง3ทีมตอนนี้ทำเรื่องขอย้ายออกจากโรงแรมในเครือของโดนัลด์ทรัมป์ไปนอนที่อื่นแล้วนะคะหลังจากที่ไม่เห็นด้วยที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาค่ะสามทีมนี้ก็มีวอร์กี้บัคส์นะครับมีเมมฟิสกริซลีย์มีดัลลัสมาเวอริกส์ก่อนหน้านี้ได้ลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมต่างๆที่อยู่ในเครือของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่นิวยอร์กซิตี้กับทางชิคาโกแต่หลังจากเจ้าของตึกได้เป็นผู้นำประเทศนะครับก็ได้ทำเรื่องย้ายออกมาทันทีนะฮะนอกจากนี้ยังมีการบอกนะครับว่าทีมจากฝั่งตะวันออกบางส่วนได้ติดต่อขอเข้าพักที่ทรัมป์โซโหนะครับที่นิวยอร์กรวมถึงแมนฮัตตันซึ่งทีมดังกล่าวนั้นไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นทีมไหนนะครับแต่ก็แจ้งความประสงค์ขอย้ายออกเช่นกันเพื่อแสดงจุดยืนไม่ขออยู่ข้างประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องดูด้วยนะว่าทางมิลวอกี้บัคส์เมมฟิสกริซลีย์ดัลลัสมาเวอริกส์เมืองพวกนี้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยสนับสนุนทรัมป์หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เมืองของริพับลิกันนะครับครับก็ถือว่าวงการกีฬาของเราก็ยังมีกระแสการต่อต้านขนาดเดียวกันในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานี้โอ้โหก็มีการประท้วงกันหลายเมืองเหมือนกันนะครับแต่เมื่อมีการไม่เห็นด้วยก็ยังมีคนที่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับก็มีนักกีฬานะครับหลายคนเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกถึงว่าเขาเนี่ยเลือกทรัมป์แล้วก็ให้การสนับสนุนทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดนิส รอดแมนนะครับอดีต power forward ของชิคาโกบลูส์นะครับไมค์ไทสันคนนี้นี่ต้องบอกว่ามีคดีโดยตรงกับทรัมป์เลยเขาเลือกที่จะสนับสนุนทรัมป์นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยเคยช่วยไมค์ไทสันมาก่อนช่วยในการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของวงการมวยเองช่วยในเรื่องของคดีที่ไมค์ไทสันมีเกี่ยวกับการพัวพันข่มขืนนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เลือกโดยตรงเลยสำหรับไมค์ไทสันนะครับนอกจากนี้ดอนคิงด้วยนะฮะดอนคิงด้วยดอนคิงนี่ก็เป็นโปรโมเตอร์ชื่อดังนะครับเป็นโปรโมเตอร์มวยที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็สนับสนุนทรัมป์เหมือนกันแล้วก็มีจอห์นเดลลี่นักกอล์ฟจากนักกอล์ฟชื่อดังนะครับแล้วก็แจ็คนิคลอสนี่ครับใช่นะครับนี่เป็นนักกอล์ฟแชมป์เมเจอร์18รายการแล้วก็รวมถึงคนกีฬาหลายคนที่สนับสนุนทรัมป์และก็มีอีกหลายคนที่ไม่สนับสนุนทรัมป์เหมือนกันต้องคุยกับคุณพลอยฮะอ่านทางประเทศอยู่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเองประท้วงกันวุ่นวายทีเดียวนะฮะประท้วงกันทั้งหมด50เมืองด้วยกันนะคะก็ยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปทุกวงการมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ว่าอย่างล่าสุดทางฝั่งฮิลลารีคลินตันพรรคเดโมแครตก็ออกมาพูดนะหลังจากที่ทรัมป์ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีแน่นอนแล้วก็บอกว่าน่าจะลองให้โอกาสโดนัลด์ทรัมป์สักครั้งนึงได้ลองมาทำหน้าที่นี้มันอาจจะออกมาดีก็ได้นะคะใช่ครับคือมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนครั้งที่ทางคนก่อนนะฮะทางโอบามาได้นะฮะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในพรรคเดียวกันทำงานร่วมกันได้แต่คราวนี้มันอาจจะค่อนข้างขยายวงกว้างไปนิดนึงใช่ครับทรัมป์เองวางนโยบายที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเหมือนกันในการที่วางนโยบายก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยแตกต่างกันออกไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยชาวอเมริกันเองก็ไม่สามารถใช่ไม่สามารถเปลี่ยนผลการโหวตครั้งนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการยอมรับมันแล้วก็ดำเนินตามรอยของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐต่อไปครับค่ะก็ต้องรอดูนะคะประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกากับบทบาทในวงการต่างๆรวมไปถึงวงการกีฬาจะเป็นแบบไหนนะคะ